พุทธเจ้าตรัสรู้ 2,500 กว่าปีมรรคผลนิพพานก็ยังเหลืออยู่ก็ยังมีอยู่เหมือนพระธาตุพนมที่ท่านไม่ได้ไปไหนถ้าเราสามารถที่จะเดินทางในอริยมรรคในการประพฤติในการปฏิบัติเราก็จะไปถึงธรรมไปถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาใช้ความอดทนใช้การฝึกฝนในการเดินทางฉะนั้นขอพ่อเรามีความหวังและก็เชื่อมั่นในธรรมถ้าเรายังมีความเพียรยังมีความพยายามยังมีความตั้งใจในการปฏิบัติมรรคผลนิพพานก็รอคอยเราอยู่ไม่ได้ไปไหนขอพ่อเราได้ตั้งใจขอพ่อเราได้อดทนถึงแม้ว่าจะทุกข์ถึงแม้จะลำบากถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรขอให้เราเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องฝึกฝนเป็นเครื่องพัฒนาไม่ให้เราไปมีความรู้สึกในการที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอุปสรรคมาเป็นเครื่องบั่นทอนมาเป็นเครื่องให้เรายอมแพ้หรือว่าเหมือนกับเราถูกกระทำถ้าเรารู้จักคิดเอาวิกฤตเป็นโอกาสยิ่งทุกข์ก็ให้เราคิดว่ายิ่งเราได้ศึกษาธรรมยิ่งมีปัญหาก็จะเป็นเรื่องที่ให้เราได้ยิ่งที่จะให้เกิดปัญญาถ้ายิ่งมีอุปสรรคก็จะเป็นการให้เราได้สร้างบุญสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นถ้าเรามองสิ่งเหล่านี้เป็นการที่เราจะใช้โอกาสในการพัฒนาเราก็จะมองปัญหาว่าขอให้มีปัญหาขอให้มีความทุกข์ขอให้มีอุปสรรคนี่แหละทางที่เราจะนำไปสู่ความเจริญทางที่เราจะเข้าไปสู่ความสำเร็จไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องปั่นทอนขวางกั้นให้เราแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วทุกข์มากโอ้ยปัญหาเยอะเหลือเกินไม่เอาอีกแล้วโอ้ยอุปสรรคอะไรนักหนาไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรทำให้เราต้องยอมแพ้พอมีความทุกข์พอมีปัญหาพอมีอุปสรรคเราจะเดินเข้าใส่ด้วยสติด้วยปัญญาถึงแม้ว่าไม่สามารถที่จะไปได้ด้วยทางใดเราก็จะพลิกแผนหาวิธีหาอุบายในการที่จะก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นให้ได้ขอให้เราได้มีทัศนคติหรือมีความรู้สึกความคิดในการที่จะให้กำลังใจตนเองอยู่ด้วยความดีจะมีความสุขในความดีนั้นก็ให้เรามีความหวังที่เราจะมีกำลังใจในการเดินทางต่อไปในการที่จะปฏิบัติต่อไปความหวังความสำเร็จรอคอยเราอยู่ข้างหน้าขอเราได้เดินทางกันต่อไปสาธุไปไปยังปะเดินทางต่อไปนะวันนี้ละนะศิลวัฒน์